สภาคูกูโอกะเยือนสภากรุงเทพมหานครเดินหน้าแลกเปลี่ยนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสียเมื่อวันที่18ตุลาคม2559เวลา 10:00 นร้อยตำรวจตรีเกียงศักดิ์โลหะชาระประธานสภากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายนิรันดร์ประดิษฐกุลรองประธานสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับนายโทชิโอโยชิมูระประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทยญี่ปุ่นแห่งสภาจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและนายมาโกะซาซากิสมาชิกสภาฟุกุโอกะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและสานสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาพันธ์รายงาน